สดก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับคนกินยังไม่หมดโทษทีถ่ายแล้วหรอทีไม่รู้เลยนะนี่นะครับได้ทำใบมะกรูดทอดไปครับทุกคนคือแบบว่าหลายคนเนี่ยคอมเมนต์กันมาเยอะมากว่าอยากให้ตีเนี่ยลองทำใบขนุนทอดเดี๋ยวตีนะครับจะลองทำใบขนุนทอดและนี่ครับทุกคนด้านหลังตีตอนนี้บรรยากาศต่างๆนะครับคือเป็นสวนหลังบ้านตีเองนะครับตีจะมาทำใบขนุนทอดครับทุกคนและที่ตีถืออยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ตีจะเอามาทานกับใบขนุนนะครับแกรนนี่ปลาสลิดฟูกรอบครับอร่อยกรอบมากๆเลยนะครับหลายคนน่าจะได้ยินเสียงกันแล้วไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาเก็บใบขนุนกันก่อนเลยคือใบขนุนเนี่ยหลายคนจะบอกว่ามันกินได้จริงเหรอเราต้องลองแบบสดๆก่อนนะครับทุกคนแกสดๆมันจะแบบว่ามันแต่ว่ามันมีความฝาดแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะยางมันนะครับฉะนั้นเนี่ย คิดว่าเราต้องเอาไปทอดครับใช่แล้วทุกคนก็แนะนำมาว่าทอดมันจะเหมือนแบบเหมือนขนมทอดกรอบเลยเหมือนเละเหมือนอะไรเงี้ยเลยไม่รอช้าเดี๋ยวเราลองไปทำกันเลยก่อนอื่นเนี่ยเรามาเก็บใบขนุนกันครับนี่รอบๆนี้นะครับทุกคนวิวดีมากๆนะครับทุกคนนี่เราจะเก็บใบนะครับหลายคนว่าใช้ใบอ่อนไหมคือเนื่องจากวิธีการใช้ใบอ่อนตีจะใช้2ยอดล่าสุดของแต่ละยอดนะครับแบบนี้นะนี่นะครับเช่นยอดอันนี้นี่นะครับเขาจะมี2ยอดล่าสุดนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราต้องไปล้างแล้วก็ตากให้แห้งสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ตีไม่ได้มาขายประกันนะครับโอ้นี่นะครับเราจะมาทอดกันวิธีการนะครับเราก็จะตั้งไฟนะครับมันใบแรกก่อนนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนเริ่มได้แล้วนะครับ2ใบตัวยาวหูร้อนจีรีร่ามากเราจะทอดแค่สีนะครับให้เขาเป็นแบบสีนี่แล้วใส่ลงไปนี่ว้าวมาแล้วยังกระตุกทุกวันปีมาหมดแล้วตอนนี้แขนฉันยิ่งกว่าบางละจันนี่นะครับทุกคนกรอบมากเราจะมาทำยำปลาสลิดฟูกรอบกันใส่มะม่วงลงไปหอมแดงนะครับและพริกแล้วก็น้ำมะนาวนะครับใส่เกลือนิดหน่อยที่ต้องใส่เกลือเพิ่มเนี่ยเพราะว่าปลาของเขาเนี่ยรสชาติแบบพอดีสำหรับกินเล่นเลยนะครับทุกคนนี่ได้น้ำปรุงแล้วนะครับนี่หยิบเป็นชิ้นสวยๆอย่างนี้เลยจากนั้นนะครับนี่ราดลงไปแบบจุกๆอย่างนี้อันนี้จะเป็นผงปรุงรสนะครับความอร่อยนะครับทุกคนซาดามาแล้วนะครับทุกคนน่ากินมากทุกคนเวลาทอดออกมาแล้วอ่ะนี่ดูนะครับเขาดูมีความกรอบมากเลยนะครับกับเจ้าใบขนุนนะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกินกันอร่อยมากมันไม่เหม็นเขียวมันไม่ขมใบขนุนทอดได้จริงๆทุกคนและนี่นะครับทุกคนซึ่งถึงว้าวใครชอบทานหนังปลานะครับแล้วยิ่งเป็นปลาสลิดแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยเนี่ยแนะนำเลยครับแกรนนี่ปลาสลิดฟูกรอบเนื้อปลาสลิดแท้ 100% นะครับไม่ผสมแป้งเลยโดยเขาจะใช้เป็นเนื้อปลาสลิดตัวเมียนะครับซึ่งจะเป็นเนื้อสีขาวสะอาดแบบนี้แล้วให้เนื้อเยอะมากๆคือทานได้เต็มคำนะครับทุกคนเขาเอาไปทอดแล้วก็อบไล่น้ำมันด้วยนะครับทำให้ไม่เหม็นหืนแล้วก็ไม่มันไม่อ้วนครับข้อดีเนี่ยคือกินแล้วไม่อ้วนครับไม่มีทานแฟตนะครับมีประโยชน์นะครับมีโอเมก้าโปรตีนด้วยนะครับ
คือรสชาติแบบว่าพอดีครับอ่ะไม่เค็มเกินไปสำหรับกินเล่นได้เลยหรือว่าจะทำเป็นยำแบบนี้นะเดี๋ยวเราลองชิมแบบยำนะครับอร่อยแบบนี้ไม่มีผงชูรสและที่สำคัญไม่มีสารกันบูดปลอดภัยหายห่วงเก็บเนี่ยก็ง่ายมากๆนะครับเพียงแบบใส่ถุงซิปแบบนี้หรือว่าเป็นกระปุกแบบนี้ปิดให้มิดชิดนะครับเก็บกรอบแบบธรรมดาเนี่ยได้3เดือนแต่ถ้าเอาไปแช่ตู้เย็นได้6เดือนแกคือแบบอยู่นานมากๆนะครับน้ำมันนะครับมีน้ำมันที่ใช้น้ำมันมะพร้าวด้วยนะครับสำหรับคนที่กินคีโตนะครับหรือว่าโอเคมากๆมีขนาดแบบนี้แบบเป็นถุงนะครับกินแบบง่ายพกพานะครับแบบขนาด100กรัมแบบใหญ่200กรัมคือเขาให้เนื้อเยอะมากๆและเป็นเนื้อล้วนๆเลยทุกคนอร่อยขนาดนี้ต้องจัดนะครับทุกคนลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้และคำอธิบายคลิปนี้นะครับไปกดสั่งซื้อกันเยอะๆเลยที่ชอบมากทุกคนมันมีประโยชน์ด้วยนะลองไปทำกินกันดูได้นะครับกับใบขนุนทอดแบบยำเฮ้ยอะไรกับปลาดุกฟูอีกเอาตรงๆเขามีแบบเป็นตัวแบบนี้นะครับใส่ถุงซีนซิปล็อกมาผ่านสุญญากาศนะครับแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะครับสามารถจะส่งให้ทุกคนเนี่ยสามารถนำไปเวฟกินได้เลยอ่ะสะดวกไปอีกครับสำหรับใครที่อยากกินปลาสลิดแบบนี้นะครับซึ่งเป็นปลาสลิดแท้จากสุพรรณบุรีเลยคือเข้ากันทั้งคู่เลยอ่ะเอาข้าวล้างกินด้วยนะเสียงดีมากชอบโอ้ยอร่อยอ่ะด้วยความที่เขาไม่เค็มมากทุกคนมันทำให้กินได้เรื่อยๆเพลินมากนะครับใครนี่ครับที่ชอบแบบมันมีกลิ่นปลาสลิดแบบอ่อนๆ อ่ะแล้วไม่ใช่กลิ่นแบบเป็นตื่นเป็นไรอ่ะมันเป็นกลิ่นที่หอมสดแบบติชอบมากเลยกลิ่นเนี่ยส่วนใบขนุนนะครับก็เลิศไม่คิดนะครับว่ามันจะอร่อยขนาดเนี้ยคงยำแซ่บๆก็เข้ากันใช่ว้าว
นี่ครับแกรนนี่ปลาสลิดกรอบฟูคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับว่าอยากให้ติกินอะไรถ้าติทำได้ติจะทำให้เลยคลิปนี้ติขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายรอบหน้าเลยมาทอดดีๆนะนี่ครับ